คือนักข่าวเนี่ยก็ไปถามหลายอย่างค่ะคือในคำวลีสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะคือนักข่าวพยายามถามว่าอ้าวถ้าเกิดว่าไปการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยถ้าอีกฝากนึงอ่ะเขาจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เนี่ยคือท่านนายกเองก็บอกว่าผมยังไม่เห็นโอกาสเลยถ้าเห็นจะเห็นอะไรล่ะจะเป็นไปได้ยังไงด้วยลักษณะทำนองนี้และท่านเองก็พูดด้วยว่าอย่าคิดไปถึงขนาดนั้นเลยแล้วก็ย้อนนักข่าวด้วยว่าเธอมาเป็นรัฐบาลก็แล้วกันมาคิดแทนฉันหน่อย okay. ทำนองนั้นคือผมคิดว่าตราบใดที่พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาจับมือกันเหนียวแน่นค่ะโอกาสของพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันซึ่งเป็นว่าที่ฝ่ายค้านในอนาคตเนี่ยจะไปรวมตัวกันยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเขารวมตัวกัน312เสียงตัวเองมี188เสียงเนี่ยยังไงมันก็เป็นเสียงข้างมากเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากหรือรวบรวมผู้คนได้เป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันปิดประตูไปเลยถ้าพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเขาจับมือกันอย่างที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้แต่ว่าปมปัญหาเนี่ยมันเป็นปมปัญหาว่าพรรคอันที่หนึ่งการรับรองของคณะกรรมการการเลือกตั้งมันจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ทั้ง500คนหรือจะต้องมีการนับคะแนนใหม่เลือกตั้งซ่อมบางเขตใหม่หรือเลือกตั้งทั้งเขตใหม่อันนี้ผมยังไม่รู้ว่าที่เขาไปร้องเรียนกันแล้วมันจะมีดำเนินการกันยังไงแต่คิดว่าคงจะมีความชัดเจนไม่เกินกลางเดือนมิถุนายนนี้นะหลังจากนั้นมันก็จะมีเรื่องอื่นตามมาเพราะฉะนั้นสาระสำคัญในขณะนี้เนี่ยการจะเป็นรัฐบาลของพรรคร่วม8พรรคที่มีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลจะเป็นได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับการลงคะแนนของสมาชิกรัฐสภา432คนค่ะโทษ438คนใน438คนเนี่ยมาจากสว250มาจากสส180ถ้าทั้ง438คนเขาไม่ลงให้เลยค่ะคุณพิธาก็ยังเป็นนายกไม่ได้เพราะว่าคะแนนที่ให้ความเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาจะต้องเลือกซ้ำเลือกซ้อนกันหรือเปล่าหรือจะต้องมีการเปลี่ยนตัวคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าพรรคเพื่อไทยยังจับมือกับพรรคก้าวไกลยังจับมือกับ6พรรคที่เหลือแล้วสลับมันจะได้ไหมอันนี้เราอย่าเพิ่งไปคาดการณ์ค่ะแต่ในระหว่างนั้นก็มีเรื่องซ้ำซ้อนขึ้นมาซึ่งผมคิดว่าใครก็วินิจฉัยไม่ได้หรอกกรณีการถือหุ้นบริษัท ITV จำกัดมหาชนและการโอนหุ้นที่ถือในนามผู้จัดการมรดกของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งรับหุ้นมรดก ITV และหุ้นอื่นๆจากคุณพ่อที่เสียชีวิตไปเนี่ยคุณพิธาได้ดำเนินการโอนหุ้นไม่ใช่ขายหุ้นนะครับโอนหุ้นโอนหุ้นในฐานะผู้จัดการมรดกให้กับทายาทโดยธรรมคนอื่นซึ่งไม่รวมตัวแกด้วยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของผู้จัดการมรดกตกลงกับทายาทโดยธรรมว่าจะเอายังไงก็คงเป็นน้องเขาอะไรเขาอย่างนี้แหละเท่ากับว่าเท่าที่ทราบจากที่คุณพิธาแกเขียนใน Facebook ของแกเนี่ยได้มีการโอนหุ้น ITV ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมค่ะนะจะด้วยเหตุว่าทำไมต้องโอนมันมีความปริวิตกว่าบริษัท ITV จะเป็นสื่อมวลชนใดๆทำให้มีการถือหุ้นมันมีความเสี่ยงอาจจะกระทบกับการที่จะต้องมีการเพิกถอนสมาชิกภาพการเป็นส.ส.ในอนาคตหรืออาจจะไปต่อเนื่องถึงเรื่องการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือแม้แก่ทานทำหน้าที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ไปเซ็นรับรองอะไรเนี่ย
ผมฟังทั้งหมดเราไม่สามารถจะมีคำตอบเรื่องนี้ได้เลยคนที่เป็นคนตอบต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญค่ะส่วนจะจบก่อนเลือกนายกหรือจะจบหลังเลือกนายกตรงนี้มีความแตกต่างกัน